ัจจุบันเนี่ยคณะกรรมการสรรหาสว1ท่านเนี่ยมีอำนาจมากกว่าประชาชน2ล้านเท่านะครับซึ่งถือว่าเป็นมาตราที่ขัดกับหลักประชาธิปไตยสากลอย่างชัดเจนนะครับอีกส่วนหนึ่งของมาตรา272เนี่ยก็คือการเปิดช่องทางให้มีนายกคนนอกนะครับนายกคนนอกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่นายกนอกสภานะครับที่ไม่ได้เป็นสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่หมายถึงนายกคนนอกบัญชีนะครับคือเป็นบุคคลที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในชื่อรายชื่อแคนดิเดตนายกณวันเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับเปิดช่องทางให้คนไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่รับการเลือกจากพี่น้องประชาชนที่ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริงและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องร่างโดยสสรสสรจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% และก็ต้องเปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นทำประชามติสำหรับสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากนะครับคือสมาชิกรัฐสภาและรัฐสภามีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและเปิดทางให้ประชาชนได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่วมกันคุณต้องใช้ความกล้าหาญทางจริยธรรมมากครับเพราะว่าประชาชนจะต้องได้รับสิทธิ์ได้รับอำนาจในการกำหนดรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยเจตจำนงของพวกเขาเองนั่นคือฟอร์ดทัดเทพนะครับเขาต้องการให้สสรมาจากประชาชนเลือกตั้งหมดเลยครับหมดเลยข้อเสนอของไอรอเนี่ยเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจโมเดลนี้ก็ไม่รู้ว่าผลดีผลเสียเป็นยังไงนะแต่ว่าก็น่าสนใจคือเขาใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเสนอกันไปสมมุติว่าคุณอยากจะลงเขตไหนจังหวัดไหนก็ได้เช่นไม่คือใช้ประเทศทั้งหมดอ่ะแล้วก็นับ1ถึง200เลยครับแต่ว่าไม่ต้องมีตัวแทนจากอธิการบดีอะไรทํานองไม่ต้องมีเลยตรงนั้นก็ไปจ้างเอาก็ไปจ้างเอาเป็นที่ปรึกษาแต่ว่าสูตรเนี้ยทหารไม่น่าจะยอมอ่ะสูตรเนี้ยเลือกตั้งทั้งหมด 100% ถ้าเอาสูตรทหารยอมก็ให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อก็ไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญฮะสูตรที่ทหารยอมสูตรทหารยอมก็ตอนนี้ประเทศเป็นอยู่ตอนนี้ครับแต่ถ้าเขายอมให้เด็กโทษทีนิสิตนักศึกษาได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยเขาก็รอในอนาคตรอฉีกฉบับนั้นก็ได้หรือเปล่าก็ได้ถึงที่สุดก็ได้เขาซาดิสนะครับสู้เกมยาวอะไรที่ประชาชนได้ต้องฉีกทีไม่เพราะถ้าเกมสั้นก็คือว่ายังไงก็แพ้รอบนี้นักศึกษามาแรงอ่ะไม่ใช่ทำไมพอเห็นอะไรที่เป็นของประชาชนต้องฉีกทิ้งเป็นอะไรมันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าในการลบไม่ผมถามคุณปื้มว่าทำไมพอเป็นของประชาชนต้องฉีกทิ้งมันเป็นอะไรมันไม่ควรไงแต่ว่าเป็นอะไรกันนะกันนะถ้านี่คืออะไรเป็นของประชาชนกูต้องฉีกทิ้งให้หมดเมืองไทยเนี่ยมันคือประชาชนจะฉีกทิ้งไหมเมืองไทยเนี่ยมันคือสงครามภายในไงมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเผด็จการและฝ่ายประชาธิปไตยและหลายคนก็เชื่อว่ามันก็จะสู้ไปอีก20-30 ปีสมมุติวันนี้โมเมนตัมฝ่ายนี้ได้ใช่ไหมผมว่าไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยกับเผด็จการเป็นระหว่างคนส่วนน้อยกับคนส่วนใหญ่พอใช้คำว่าฝ่ายเผด็จการมันเหมือนเผด็จการเนี่ยมันเยอะแต่จริงมันคือคนส่วนน้อยกับคนส่วนใหญ่ครับคือมันคือยังไงอ่ะคือก็คือมันคือเราเป็นเจ้าของแผ่นดินนะฮะครับคนกลุ่มน้อยเหล่านี้เนี่ยมายึดครองเอาไปอะฮะครับมันเป็นการพยายามเรียกร้องคืนสิทธิ์ของเราคืนสิ่งที่มันเคยเป็นของคนไทยของรวมส่วนรวมเนี่ยกลับมาฮะไม่ใช่คนถือปืนมาคุมอำนาจอยู่อย่างนี้มันมีศัพท์นึงที่ผมชอบใช้มันเหมือนกับที่เขาเคยใช้ในแอฟริกาใต้เป็นทรราชเสียงข้างtyranny โดย minority นะฮะคืออย่างนี้แต่ว่าอย่างไรก็ถึงทั้งหมดนี้หมอวรงฮะมาอีกแล้วมีข่าวเลยเหรอมีเพราะว่ารายชื่อของกลุ่มไทยภักดีที่เขารวบรวมเนี่ยโทษทีขออภัยยิ่งชีพนะยิ่งชีพขยันมากแต่วรงเดชกิจวิกรมรวมทีเดียวเนี่ย 130,000 รายชื่อฮะพี่ล่ารายชื่อทาง Google Doc ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนไม่ต้องใช้อะไรใครกรอกชื่ออะไรกรอกได้หมดประมาณคลิกไลค์คลิกแชร์ผมลองใส่ชื่อคุณปื้มเนี่ยผมยังกรอกแทนคุณปื้มได้เลยครับคงมีอวตารด้วยอ่ะคงมีแอคหลุมด้วยอ่ะไม่แต่ว่าถ้าคลิกไลค์คืออย่างนี้130,000แล้วเขาจะรวมตัวกันเนี่ยเขาจะนัดให้มากันด้วยนะเขาถือว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่อวตารมีตัวตนจริงวันที่23กันยายนแต่ต้องบอกนะครับว่าที่คุณบรรลงล่ารายชื่อกับไอรอนเนี่ยคนละแบบของไอรอนเนี่ยล่าตามกฎหมายมีบัตรประชาชนมีสำเนาเรียบร้อยของคุณบรรลงเจ้าตัวมาล่างเองส่วนใหญ่ล่ารายชื่อกันเองตาม YouTube ตาม Google นะครับใครกรอกกี่รอบก็กรอกได้หมดนะครับผมกรอกชูวัฒน์ณหนองคายชูวัฒน์ณห้วยขวางชูวัฒน์ณดินแดงชูวัฒน์ณวิภาวดีได้หมดเลยครับมันจริงๆนะครับเหมือนไม่มีณวิภาวดีมันมีนะแล้วก็ไม่ต้องอ้างตัวเลขหรอฮะอ้างแสนสามกับคุณหมอลงคนเดียวก็ราคาเขาสาดตามทำตามคันลองระบอบประชาธิปไตยอันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยนี้ไม่มีไม่มีการเข้าชื่อเสนอค้านแก้กฎหมายอะไรเงี้ยไม่มีไม่ต้องทำก็ได้ครับ